ไปทุกคนกูตกรางวัลตายอีกแล้วมีเล่นแม่งเลยยี่เกมเหี้ยอะไรเนี่ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชาวไทยทุกท่านแหละนะในวันนี้นะเราน่ะเฉพาะทุกคนไปเล่น Minecraft ใช่ครับใน Minecraft ในวันนี้นะทุกคนนะเราทำการเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้ก็คือว่าเราสามารถใช้พวกที่ขุดอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าที่ขุดโรลลิ่งในการขุดแร่ได้นะครับผมวันนี้เราจะสอนทุกคนใน7วิธีลดขุดแร่สุดยอดมหาปลัยที่สามารถทะลวงได้ทุกอย่างโอเคเราสามารถกดเป็น Story Mode หรือว่า Free Play Mode ได้นะครับซึ่ง Story Mode เนี่ยมีแต่เด็กน้อยเล่นกันผมจะไม่เล่นนะครับพอโอเคครับไป Free Play ครับผมเราบังคับให้เล่น Free Play นะฮะเอาโอเคครับทุกคนครับเราก็รีแมปการกดฟรีเพลย์โหมดนะครับเพื่อทำการเล่นฟรีเพลย์โหมดนะครับผมมาซึ่งพอเราเกิดมานะครับผมเราก็จะอยู่ในพื้นที่กว้างๆที่ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วตรงนี้จะมีไกด์บล็อกอยู่นะครับผมก็คือจะมีไกด์บล็อกว่าเราสามารถที่จะเรียกแท็กซี่ไปที่อื่นได้หรือว่าเราสามารถใช้คอนโทรลแมนนวลในการคอนโทรลอะไรก็ได้นะครับผมคือเป็นการคอนโทรลขึ้นลงนะไปทุกคนตามทางมาเลยตามทางมานี่แท็กซี่เรียกเข้ามาแท็กซี่เรียกเข้ามาเอออะไรแล้วแท็กซี่ไปที่ไหนต่อมันบอกมันมีให้เลือกอะมายบอร์ดเอางี้กินแท็กซี่แล้วกูก็มากับมันเนี่ยเอาไปไหนเมื่อกี้ไปที่ไหนตอนนี้อยู่พอร์ตป่ะไอ้กิจกดอะไรน่าจะพอร์ตไม่รู้พี่ผมก็ผมก็กดใช่น่าจะพอร์ตมอนพอร์ตโอเคโอเคพี่ท่าเรือป่ะท่าเรือป่ะใช่ๆโอเคงั้นพอร์ตมาผมมาแล้วโอเคครับก็ของอยู่ในกล่องนี้นะครับเป็น Vehicle Chest นะครับผมกับอาหารนะครับซึ่ง Vehicle Chest นี้นะครับผมก็สามารถที่จะเอารถขุดต่างๆมาเพื่อขุดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเครนนะฮะที่สามารถใช้ในการถล่มทลายทุกอย่างได้โอ้เออชีพเวอร์เทกันได้สบายพี่แล้วเราจะเลือกรถไงนะวิธีการเลือกรถเหรอพี่ก็วิธีการเลือกรถก็คือว่าพี่ก็ต้องไปที่กล่องพิซซิเคิลใช่ป่ะแล้วก็หยิบรถออกมาครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยพังรถได้ด้วยป่ะพี่ไอ้มันตีพี่ได้ป่ะตีไม่ได้วะทุกคนน่าเสียดายจริงเลยแล้วรถนี้มันทำไงอะรถอะไรรถของของไอ้กิจคือรถอะไรอะทุกคนกิจแต่ดูรถกูดิรถกูดูกิจรถกูเราไม่ทำไม่ได้น้องครับคือรถผมมาเป็นรถทำลายครับผมคือเราสามารถที่จะใช้รถพวกนี้ในการขุดเหมืองได้นะครับมาเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราจะทำการแข่งขันแร่นี่ไหมมอนว่าพี่น่าจะเป็นแบบว่ามันเล่น2คนหรือเปล่าเพราะกูเลือกรถไม่ได้ไม่นะโอ้พี่เอารถกูไปไปเอานี่เอารถอยากได้รถอะไรเอาอะไรก็ได้มาเอารถก็โง่ไปแล้วกันนะเอานี่ไปที่มันใช้ได้เข้าตัวปะไม่เข้าเอางั้นมึงขับเองแล้วกันนะเอาบูโดเซอร์ไปแล้วก็นั่งพี่เออโอเคครับซึ่งในวันนี้นะครับผมเราทำการเล่นด้วยการที่เราจะอะไรรู้ป่ะพี่เราจะสิ่งที่เรียกว่าแบบว่าแข่งกันพี่ว่าใครจะหาแร่ได้มากกว่ากันเว้ยรถพวกนี้นะเราจะหาแร่ยังไงอะเราจะไปหาที่ไหนดีกว่าอะไรกิจกูนั่งได้เราจะไปหาแร่ที่ไหนอะเราจะไปหาแร่ก็ใต้ดินพวกนี้เลยพี่มันจะน่าจะมีแร่หลงเหลืออยู่นะครับจากที่ผมคิดไว้นะและไอ้รถบ้านนี่มันทำอะไรไม่ได้เลยดูเออได้เฮ้ยรถมันก็ทำได้อยู่พี่แต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ได้บอกนะครับผมคุณสามารถเลือกรถอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะผมขอเลือกรถนี้แล้วกันนะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอ๋อผมรู้ผมอาจจะพอรู้แล้วว่าทำนี่ไงผมได้แล้วมาพี่ไอ้พร้อมยังแข่งหาแร่เราใช้เวลาคุณทั้งหมดเป็นเวลา10นาทีนะครับในการแข่งหาแร่นะครับในที่นี่นะครับผมป่ะพร้อมยังครับ3 2 1ไปติดมาดิเริ่มไปกันก่อนเลยแล้วตอนเนี้ยพี่ไอ้ดูกินดิกินพี่ไอ้นั่งพี่ไอ้ลงรถมากดชิปกดสเปซดาวลงรถมานี่พี่นั่งเลยพี่โอ้โหมันนั่งทางไหนเนี่ยไปเลยแล้วแรกเป็นของกูไอ้กิจแรกมึงเสร็จกูแน่ผมไม่เกี่ยวกิจตัวครับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้วิธีการหาแร่ที่เร็วที่สุดในMinecraftนะครับผมคือน้องๆก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้กันฮะคือวิธีพวกนี้นะครับก็จะหาแร่เร็วนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้ๆกันนะคือว่าอาการแหลกก็จะเป็นอาการที่อยู่กับเราไปเสมอต้นเสมอปลายนะครับน้องๆนะไอที่ดูไลค์ก็เคยทุกคนโอ้โหมันแหลกมากเลยครับมันแหลกมากนะครับทุกคนครับคือตรงเนี้ยผมพูดเลยว่ามันแหลกมากแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเราน่าจะไหวกันอยู่ไอที่ดูคลิปที่แบบอ๋อช่วงนี้เสียงอาจจะไม่ตรงทำไมอ่ะไอพีมันดรอปเสียงมันจะไม่ตรงไอพีมันดรอปแล้วเสียงไม่ตรงไม่ดรอปธรรมดาดรอปมากไอพีอ่ะเดี๋ยวนะว่านะผมรู้แล้วต้องทำไงชีวิตดีผมว่าเราไม่สามารถที่จะขุดแร่หาอย่างนี้ได้เว้ยทุกคนผมว่าเราต้องควรที่จะใช้วิธีนี้แล้วกันนะผมรู้แล้วทำไงวิธีแบบลูกผู้ชายใช้กันพี่เกมหมดหนึ่งไม่ใช่เกมหมดหนึ่งเด็กน้อยใช้กันเกมหมดหนึ่งนะผมไม่อภิมหาเทพไม่มีคำว่าเกมหมดหนึ่งครับผมไม่ต้องหาแร่ด้วยวิธีลูกผู้ชายฮะมันยังไม่สุดสักทีนะยากพี่ยากรถอะไรอ่ะเจอรถอะไรอ่ะกิจเจอรถอะไรอ๋อจะเป็นรถขนรถกระตุ้นรถขนดินนะพี่ใช่เหรอ PE ผมบอกเลยว่าเรื่องบล็อกเป็นอะไรที่ผมว่ายากอยู่นะมันไม่ใช่PEจะเรียกว่า PE ก็ได้ผมใช้เวอร์ชันไม่ครับ PE ป่ะครับผมรู้วิธีแล้วครับในการที่เราจะจัดการเรื่องแร่นะฮะคือถ้าเกิดเราขุดลงไปนี่ผมคิดว่าน่าจะยากต่อการใช้งานนะครับผมเพราะฉะนั้นเราทำการใช้งานด้วยการขุดแม่งลงไปเลยดีกว่านะฮะขุดเจอเลวีนวะใช่เหรอเจอเลวีนเฮ้ยขุดลงไปลึกขนาดไหนขุดได้หรืออะไรแค่7นาที49วิครับทุกคนไม่เป็นไรจะเป็นต้องลงเก็บแร่เหรอใช่แล้วก็คือมองไม่เห็นด้วยแล้วมันเลยคือมองไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นแล้ววะสว่างจะตายมาครับน้องครับตอนนี้เราทำการขุดลงมาลึกแล้วนะครับผมเพื่อที่จะทำการหาเพชรกันนะฮะบริการหาเพชรของเรานะครับผมไม่มั่นใจว่าคนอื่นจะหายังไงนะครับผมรู้แค่ว่าผมต้องขุดหาด้วยวิธีนี้เท่านั้นนะจ๊ะหนูโน
แต่ผมเจอบล็อกบางบล็อกที่ผมไม่สามารถขุดได้ว่ะทุกคนไม่มั่นใจว่าทำไมขุดไม่ได้นะไม่ใช่เป็นล็อกเป็นสโตนธรรมดามันจะขุดลงยังไงพี่มันจะขุดลงยังไงโอ้เดมอนละใช่เหรอใช่ขุดลงยังไงอ่ะถ้าอยากกูเดี๋ยวกูทำให้ดูกูให้ดูใช่ครับเดี๋ยวพี่จะเดมอนได้ไงวะเดี๋ยวแล้วเนี่ยเราจะขุดลงของล่างนี่มันขุดยังไงครับคลิกขวาตรงคอนโทรลครับกดไม้คอนโทรลขึ้นมากดไม้อะไรครับกดอะไรครับกดไอคอนโทรลไอคอนโทรลเป็นรูปคอนโทรลแพนเนลนะเดี๋ยวจะไปปิดโปรแกรมเหรอไม่ก็กดอะไรล่ะผมก็อยากรู้โอ้ไม่ทุกคนผมกำลังจะตายทุกคนไม่เออเชี่ยกูว่ากูน่าจะหาแร่ไม่ได้แล้ววะเออแย่แล้วไม่ว่าพี่ขึ้นไม่ได้โดนไดมอนด์จะไม่ได้ไดมอนด์หรอไม่น่าได้ใช่เดี๋ยวนะขอเช็คก่อนใช่คุณไดมอนด์ไม่ได้ไดมอนด์เหรอเออมันไม่ได้ไดมอนด์เว้ยเชี่ยอะไรเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการหาแร่ที่ง่ายสุดละมันเป็นวิธีการหาแร่ที่เหี้ยที่สุดละใช่เราจะไม่ได้ไดมอนด์เว้ยเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวกูกำลังเนี่ยครับตอนนี้ครับผมรู้วิธีการขุดลงไปข้างล่างแล้วนะฮะจากที่เราได้เรียนรู้จากอบังไอซ์มานะครับผมทำให้วิธีการขุดลงไปข้างล่างของเรานั้นง่ายมากๆนะฮะเพียงแค่ปอกกล้วยเข้าปากไว้ทุกคนนะใช่ไปคลิกขวาเว้ยมันก็ลงมาข้างล่างแล้วโอเคไดมอนด์ได้แล้วอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นได้แล้วใช่เหรอสรุปได้แต่ว่าต้องเล็งดีๆแล้วก็หาตามพื้นเอานะได้ครับผมจัดไปครับตอนนี้ผมไม่รู้ผมอยู่วายเลยนะครับผมแต่ว่าเราจะขุดลงข้างล่างเรื่อยๆเนี่ยที่เราพูดกันนะครับป่ะนี่เราต้องชนะไอ้กิจกับบังไอให้ได้ทุกคนนะภารกิจของเราไม่เอาอะไรยากโอเคตอนนี้ของเราก็เริ่มเยอะแล้วนะฮะคิดว่าของเยอะนี่เริ่มแหลกมากนะครับผมของเยอะนะฮะพยายามขุดเสร็จแล้วหยุดขุดมันจะไม่แหลกโอเคอุ้ยแล้วหยุดพูดตรงเลยนะเมื่อกี้ผมขุดจนถึงแบบว่าเอ็กซเรย์ทะลุไปที่อื่นเลยว่ะทุกคนเอ็กซเรย์เฮ้ยดูทุกคนดูโอ้มีเอ็กซเรย์ทะลุไปที่อื่นด้วยผมสามารถมองทะลุได้เฮ้ยน้องๆของข้ามหลุดของข้ามหลุดคนขี้โกงอ่ะหลุดเอ็กซเรย์ว่ะโอเคอ่ะขุดลงครับโอเคขุดตรงนี้พอครับผมมาขุดยาวครับผมหวังว่าน่าจะมีเพชรอยู่แถวนี้นะฮะไม่มั่นใจเด็กคิดว่ามีเว้ยเฮ้ยยังไงพวกคุณไม่สามารถสู้ผมได้นะครับไอ้กิจนี่ทำอะไรครับยังบนอยู่เลยเนี่ยกิจรู้ยังเนี่ยว่ามันทำยังไงอ่ะไม่พี่ไอ้กิจไม่ทำอะไรไม่ได้เลยพี่ไอ้โอ้มึงเห็นไอ้ที่เป็นน้อยจะจัดอ่ะที่เป็นสีส้มในตัวของกิจอ่ะสีส้มที่ไม่ใช่แท็กซี่อ่ะอ่ะแล้วก็จะแล้วก็กดคลิกขวาเว้ยมันก็จะมีรูปสัญลักษณ์ขึ้นตรงจอในรถต้องทำการขุดลงไปข้างล่างก่อนนะครับผมเพื่อลงไปไล่นิดนึงนะฮะเพื่อการเตรียมหาแร่ที่ดีนะครับระวังรถระเบิดด้วยนะครับอะไรคือรถระเบิดครับผมถ้าโดนระวังหนักๆก็ระเบิดครับจริงเหรอครับมันระเบิดด้วยครับมันแดงเลยครับเมื่อกี้คือบอกเลยผ่านละเมื่อกี้รถกูแดงเลยโลดาโลลาดารถแดงจัดเลยเมื่อกี้ไอเด็กด้วยมันทำบล็อกแล้วเฮ้ยจะเพชรแล้วทุกคนนี่ไงเพชรโอเคฮะตอนนี้เราได้เพชรมาแล้วนะครับผมตอนนี้พี่ไอ้มีเพชรกี่เม็ดวะพี่ไอ้อื่นนับไหมโอ้เชี่ยไอ้อื่นนับไหมครับอะไรนะครับไอ้อื่นนับไหมครับไอ้อื่นไม่นับครับอ๋อพี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาของไปข้างล่างนานเกินไปแม่งจะดีลิทลบทิ้งไปเลยเว้ยใช่ถือได้บอกไง PE มันดีนะก็ดีแหละแต่ว่ามันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเราไม่รีบเก็บลากก่อนไม่พี่รถผมแดงพี่ไอ้ที่นั่นแหละบอกแล้วว่าระวังโอ้ชิบหายแล้วรถไม่พี่ไม่นั่นไงสวอมมิ่งลาวาน้องมอนต้องการไหว้ลาวาหรอพระเจ้าช่วยไว้ทอดชิบหายแล้วกูไม่มีขอเลยน้องมอนไหว้ลาวาเอาเงินมาทุกคนผมไม่มีขอเลยอะไรพี่จะว่าอ่อนให้แล้วกันเออถือว่าอ่อนให้ไงถือว่าอ่อนให้กิจอ่อนให้กิจอ่อนให้น้องกิจนี่เองเอาน้องกิจชื่นชอบในการที่บอกว่ามีคนอ่อนให้และชอบมากโอเคโอ้โอ้เขาบอกว่าเราจะเป็นที่จะต้องนี่ครับผมทุกคนเราต้องขุดลงไปข้างล่างอีกรอบนึงนะฮะเพื่อที่จะทำการหาอุปกรณ์ที่ดีต่อชีวิตดีต่อใจให้เรานะครับผมดีต่อใจด้วยแน่นอนน้องๆเออถึงเพชรผมเต็มตัวแต่ผมไม่ได้แฮกมานะตกน้ำแล้วไปทุกคนกูตกลงมาตายอีกแล้วมีเล่นเมฆเลยยี่เกมที่อะไรเนี่ยมอนพอเราจะขุดแบบหมุนหน่อยก็ได้นะหมุนรถดูอ่ะให้มันแบบไม่เจอลาวาถือว่าปลอดภัยอ่ะแล้วขับหนีไปเลยผมเลิกสู้ละเฮ้ยทำไมโอ้โหขุดโหมันขุดไวเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วกูก็ลงมาเก็บเออไดมอนหายตอนหน้าต่อตากูเลยกูบอกแล้วไอ้เหี้ยไวโคตรเหี้ยเลยไวเกินเนี่ยแล้วก็ขุดอย่างเงี้ยเฮ้ยทองก็ถอยไปข้างหน้าถ่ายไปใหญ่ๆไว้แล้วก็กูเจอลาวากูก็ถอยแล้วค่อยไปเก็บทีเดียวอะไรเงี้ยนะเฮ้ยพี่ดูรถผมนะพี่นะนี่ๆๆผมอยากลองรถผมป่ะกับสถานที่แห่งนี้นะเอ้ยทำไมกูขุดแม่งเหมือนสถานที่สักอย่างไปดูผมอยากรู้ว่าผมสู้สถานที่นี้ได้ป่ะวันขอขับได้ป่ะว่าได้ๆไปดูนี่อ่ะพี่ทำอะไรขึ้นนี่ไงอย่ายูสปีดมายพี่เฮ้ยอะไรแล้วแม่งกับไม่คืนที่ OP ไม่คืนอะไรที่ OP มากด้วยแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเว้ยลองมา2คันนี้ลองมา2คันดิดูด้วยไปอีกคันนึงอ่ะพี่ไอ้ดูเนี่ยโอ้ไอ้พี่ไอ้ผมได้เพชรได้เพชรรีบลงไม่ผมสอกคางผมไม่เต็มคางผมไม่เต็มคางผมไม่เต็มดูโอ้โหเนี่ยโคตรโกงอ่ะน้องๆอันนี้ก็โกงอยู่อันนี้มันกว้างมันได้กว้างอ่ะอันเนี้ยไอสิ่งเนี้ยคือแม่งโจมตีแม่งทางกำแพงเลยดูดิเหมือนตอนไททันอ่ะไททันมาเรียผมตีวอลมาเรียดูดิโอเคครับตอนนี้ผมเวลาแล้วนะครับผม
พี่ไอ้มีกี่อันเว้ยเพชร17ครับโอ้กูมี2ไอ้กินอีกอันไม่มีสักอันไอ้กินแพ้ครับผมจบเย้เฮ้ยเรามาลองรถอื่นก่อนดีกว่ามั้ยก่อนที่เราจะจากกันไป TPSR TCCG เพชรอยู่ข้างหน้าผมพอดีเลยไม่เกี่ยวกิจไม่เกี่ยวกิจแพ้แพ้ก็คือแพ้กิจไม่เคยได้ยินหรอแพ้ก็คือแพ้เจ๊พี่ผมรถนี่แหละรถอะไรนี่อะไรอ่ะทำอะไรได้วะรถขนดินกินเอาข้าวแมคโครอุ้ยชิบแรงโคตรแรงอ้นอะไรอะไรไอ้รถเด่นอ่ะโอเคไอ้เหี้ยยินไหมไอ้เหี้ยมันกระบะซิ่งบ้านกูเลยสัตว์แกสแกสแกสแมคโครเราแมคโครนี่แมคโครทำอะไรแมคโครทำอะไรกิจเยอะกว่าแล้วกระบะซิ่งมันโหดมากทีนี้เอากันแต่ว่าเกิดดูกูขับแมคโครนะกิจนะแมคโครเขาสามารถของมันนะครับมันต้องตัดดินก่อนปะมันต้องใช้ไอ้คอนโทรลปะไอ้คอนโทรลแผ่นนี้นี่พี่ไอ้นี่ใช่ต้องใช้คอนโทรลปะอะไรวะอุ้ยรถที่อะไรเนี่ยตักได้ดิที่ขวาได้ปะไม่ได้นี่ไงเออนี่ไงมันก็ไม่ได้อะไรนะมันแค่มีแอนิเมชั่นหรออ๋อมันเอาไม่ตักดินคันเนี้ยอ๋อนี่ไงตัดดินใส่รถไงนี่ไงรถมีดินแล้วข้างหลังอ่ะเห็นปะใช่เหรอเป็นไงนี่ข้างบนน่ะเห็นปะไม่เห็นนะข้างบนน่ะนี่ไงอ๋อไอเนี้ยนะข้างบนเนี้ยนะเฮ้ยเขาจะแล้วเขาจะละนี่ก็คือแบบจริงๆมันเอาไว้ทำการแบบเอาไว้ทำการก่อร่างสร้างเมืองเลยเนี่ยจริงอ่ะนี่เหมือนเป็นรถนั่นเลยว่ะรถเขาเลยนะรถที่เอารถอื่นมาใส่อ่ะจะบอกนะว่าแก๊สได้ละใช่ด้วยแล้วก็โอ้แรงเท่มากเลยทุกคนก็ดีนะครับก็เป็นรถที่เราไปทำการเจอมานะครับใน Minecraft อันนี้นะครับผมก็ถือว่าถ้าถามมีประโยชน์ใช่ไหมมันก็มีประโยชน์เยอะอยู่นะแต่ว่ารถบางคันก็ผมรู้สึกว่าแบบว่าประโยชน์มันก็มีประโยชน์ดีๆก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะดีเกินไปนะครับเช่นอันนี้ก็มีคอมเมอร์โซนตกมาเป็นล้านเลยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวม่อนว่าคันยาวๆที่ม่อนเสกมาอะไรเนี้ยนี่ไงหลังรถมันหลังจะมีนี่ด้วยเฮ้ยนี่ด้วยเห็นหลังรถปะนั่นนั่นนั่นปัดกูปัดท้ายปุ๊บไปเห็นปะกูปัดท้ายปุ๊บมันจะไถเลยนะเค้ก็เท่เลยต้องดิฟเว้ย10ล้อดิฟยี่อะไรเนี่ยโอ้เกินเกียร์ทุกคนนะก็พอกันเถอะทุกคนนะก็คลิปนี้ขอบคุณคนดูมากเลยนะครับผมไปสาระเต็มที่เลยนะฮะไปแยกย้ายนอนลาก่อนสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลยกดไลค์ซับสไครป์กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ